ดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งนะคะค่ะกิ๊ก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 เมาส์ไอ้เอฟซีเตรียมกรี๊ดเลยจ้าหนุ่มดุกธนาโดดเที่ยวนี้ขอเปิดใจแหลกทุ่มเงินหลายล้านบาทซื้อบ้านในกรุงเทพแต่ทำไมคนรอบข้างถึงบอกว่าหนักใจแบบสุดๆและตอนนี้ออกมาเป็นศิลปินอิสระพร้อมกับคำครหาที่ว่าอยากไม่อยากก็จะขายสันแหลกโอ้ my god แถมหลายคนยังจับตามองคู่จิ้นอย่างไปโอเลโออีกว่างานนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังเหมือนเดิมกันหรือไม่อ่ะพร้อมเปิดตำนานคู่จิ้นคนใหม่ที่บอกเลยว่าแซ่บเด็ดแน่นอนโอ้ยเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนั้นวันนี้ขอต้อนรับพ่อหนุ่มคนนี้กันเลยดีกว่าดุ๊กธนาโดดคุยแซ่บโชว์วันนี้นะคะยามบ่ายแบบนี้นะคะต้อนรับคุณผู้ชมเลยนะคะแล้วก็พร้อมกับแขกรับเชิญของเราคุณนุ๊กธนาโดดสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ดีใจมากที่ได้เจอน้องนุ๊กไงใช่ดิฉันเนี่ยแฟนคลับเขาเลยใช่มีทุกรูปแปะทุกมุมของบ้านแต่นุ๊กเพิ่งอยากจะฝากบอกทีมงานเมื่อสักครู่เปลี่ยนรูปให้ผมเปลี่ยนรูปผมเลยใช่ใช่จริงฮะมันเป็นรูปเมื่อกี้มันน่าจะ5ปีแล้วกับไปเมื่อกี้เสื้อสีฟ้าหรือเปล่านี่จำได้ด้วยว่าใส่เสื้อสีอะไรเดี๋ยวเราจัดให้เดี๋ยวรายการจัดให้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมารายการคุยแซ่บโชว์ของเรานะคะเราก็ต้องขอแสดงความยินดีเพราะว่าล่าสุดเห็นบอกว่าเมื่อกี้นี้เพิ่งซื้อบ้านใหม่หรอในกรุงเทพใช่มั้ยคะใช่ๆครับซื้อบ้านในกรุงเทพหลังแรกแล้วก็น่าจะเป็นหลังเดียวแหละมันแน่จริงหรือเปล่าไม่จริงหรอกเธอโง่เฮงอย่างเธอเนี่ยเดี๋ยวต่อไปก็มาเรื่อยๆสาธุครับอาจารย์นั่นแปลว่าเป็นคนมีหลายบ้านบ้านเดียวบ้านเดียวคุณขยี้เองนะบ้านเดียวนี่คือบ้านหลังนี้นั่นเองนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยตัดสินใจนานไหมเพราะว่าปกติแล้วเราไม่ได้อยู่กรุงเทพนานครับจริงๆอ่ะนุ๊กจะบอกว่านุ๊กเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็ปกตินุ๊กจะมาทำงานแล้วนุ๊กก็กลับทำงานแล้วก็กลับอะไรเงี้ยเราไม่ได้มีความคิดที่จะมาอยู่ในเมืองกรุงในกรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเห็นว่าไม่ได้คิดจะตั้งใจซื้อใช่เพราะอะไรอ่ะเราได้เข้ามาทำงานไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นละครอะไรเงี้ยมันก็จำเป็นที่จะต้องเข้ามาอยู่และทีแรกก็ไม่ได้ตั้งใจซื้อบ้านเลยเราเช่าอยู่ตอนเนี้ยนุ๊กเช่าอยู่ด้วยค่ะใช่ๆครับแล้วทีนี้ทั้งแต่ละเดือนค่าเช่าห้องอะไรเงี้ยมันเยอะมากเราก็เสียดายเฮ้ยเปลี่ยนจากค่าเช่าห้องเราเอาไปส่งบ้านดีกว่าไหมอะไรเงี้ยใช่แต่ทีแรกอ่ะงบอ่ะตั้งไว้ไม่เยอะเราตั้งไว้ในใจเท่าไหร่ตอนนั้นอ่ะตอนนั้นอ่ะตั้งไว้แบบสูงสำหรับนุ๊กเลยนะไม่เกิน10ไม่เกิน10ล้านแต่ตอนนี้มันเกินไปแล้วเท่าไหร่ดิฉันอยากรู้เท่าไหร่โอ้โหบอกได้ไหมบอกนิดหน่อยนะ20ไม่กล้าบอกเลย20ทะลุไปไหมทะลุไหมประมาณครับประมาณไหมรวมตกแต่งแล้วอ่ะให้ประมาณครับประมาณยังไงประมาณประมาณนั้นประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองใช่และยังไม่พอของขวัญชิ้นนี้จะบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่แค่แบบเอ้ยบางทีมันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องใช้ทำงานหรืออะไรใช่แต่ว่าอันเนี้ยเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่ตัวนุ๊กเองเนี่ยตั้งใจที่จะเซอร์ไพรส์ให้กับคุณแม่ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่านุ๊กตั้งแต่นุ๊กเริ่มจะซื้อบ้านทุกขั้นตอนอะไรเงี้ยนุ๊กจะถ่ายไว้หมดเพราะนุ๊กทำยูทูบด้วยถ่ายไว้แล้วก็เพื่อที่ไอ้วันสุดท้ายที่บ้านเสร็จทุกอย่างอ่ะก็จะมาเซอร์ไพรส์แม่เซอร์ไพรส์แต่ทีนี้เวลาไม่ตรงกันแม่ก็ไม่ได้ว่างมาแต่ก็เซอร์ไพรส์ผ่านไปแล้วแหละจริงๆเรื่องเนี้ยแอบคิดไว้นานแล้วใช่ไหมนานแล้วครับนานแล้วนานขนาดไหนก่อนที่จะเข้าวงการหรือว่าเรารู้สึกว่าแบบพร้อมเราอยากจะทำเซอร์ไพรส์นี้ก็จริงๆนุ๊กมีความฝันตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเราอยากจะมีบ้านหลังใหญ่ๆที่เป็นของเราเองสักหลังนึงเพราะพ่อแม่เขาก็มีแล้วอะไรเงี้ยอยากให้เขาได้เห็นว่าเราก็เป็นเด็กบ้านนอกคนนึงที่แบบเออนี่ลูกแม่นะแต่วันเนี้ยมาซื้อบ้านในเมืองกรุงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายเนี่ยคุณก็สามารถทำบ้านได้ทุกอย่างครบเสร็จสรรพแล้ววินาทีที่กลิ้งหาคุณแม่รู้สึกยังไงแล้วคุณแม่ว่ายังไงหูนุ๊กตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากๆนุ๊กก็คิดว่าเอาจริงตอนโทรไปแม่เขาก็ปกตินะฮัลโหลลูกว่ายังไงนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วพอบอกว่าซื้อบ้านเท่านั้นแหละแม่ซุดเลยแม่อยู่เงี้ยอะไรนะลูกจริงเหรอใช่เดี๋ยวคุณแม่รู้ราคาไหมคุณแม่รู้ราคายังไม่รู้ครับก็เรียนรู้ตอนนี้แหละคุณสายยังไม่ได้บอกตอนนี้แม่ซุดหนักกว่าเดิมนุ๊กคิดว่าแม่น่าจะรู้อ่ะเพราะว่าที่แกซุดเพราะว่าแกคิดว่าหูมันหลังใหญ่จังเลยลูกมันน่าจะแพงมากเลยนะอะไรเงี้ยเขาเป็นห่วงเราเขาไม่อยากให้เราทำงานเยอะทำงานหนักกลัวเราไม่ได้มีเวลาพักผ่อนอะไรเงี้ยถ้าซื้อบ้านที่ราคาแพงก็ต้องทำงานตลอดเพื่อที่จะส่งบ้าน
แล้วพอเวลาเราบอกเขาแล้วบอกคุณแม่แล้วโอเคแล้วคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรเงี้ยได้มีโอกาสแบบมาดูภายในมาดูอะไรหลังจากที่เราตอนนี้ยังเลยตอนนี้ยังเลยเพราะว่านุ๊กเพิ่งทำคลิปเสร็จเพิ่งจะบอกพ่อกับแม่ไปแต่น่าจะอีกไม่นานตอนนี้ก็คือแสดงว่ายังไม่ได้ย้ายเข้าไปเลยยังไม่ได้ย้ายเข้าครับตอนนี้กำลังตกแต่งภายในอยู่แล้วคุณพ่อกับน้องว่าไงบ้างพ่อเขาจะเป็นคนที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรสักเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นคุณแม่มากกว่าพ่อเขาก็จะเดี๋ยวยินดีด้วยลูกก็ทำให้เต็มที่ก็ดีแล้วแหละมันจะได้รู้ว่าเราทำงานเพื่ออะไรในสิ่งที่เราทำทุกวันนี้เพื่ออะไรอะไรก็มีจุดมุ่งหมายมากขึ้นก็คือจริงๆเราก็ทำเพื่อครอบครัวแหละใช่ไหมแล้วอย่างเงี้ยได้วางแผนไหมครับว่าเราอยากจะให้ท่านเนี่ยมาเห็นบ้านเราเมื่อไรหรือว่าแบบจะพากันมาทั้งครอบครัววันทำบุญเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราว่ายังไงน่าจะได้มาก่อนครับมีกำหนดหรือยังช่วงเดือนเกิดครับเดือนตุลาครับที่จะถึงนี้ใช่ครับที่จะหาวันขึ้นบ้านใหม่อะไรเงี้ยก็เรียนเชิญอาจารย์นะครับอุ้ยตายเรียนเชิญอาจารย์ได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะไปนะครับคุณขาขึ้นบ้านใหม่คุณนุ๊กเฉยเลยตายแล้วนุ๊กขาเธอแอบรู้สึกไหมว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยปลื้มใจภาคภูมิใจในตัวเธอมากอ่ะรู้สึกครับเพราะว่าครอบครัวเราไม่ใช่ครอบครัวที่มั่งมีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ก็ไม่ใช่ครอบครัวที่ไม่มีเลยก็จะอยู่กลางๆแต่เป็นครอบครัวที่มีหนี้สินเยอะแล้ววันๆนึงเราเนี่ยซึ่งเป็นลูกเขาแล้วก็มาปิดหนี้มาทำทุกอย่างทำให้เขาสบายทำให้เขาสบายได้ในวันนี้ในปัจจุบันเนี้ยรับรู้ได้ว่าเขาภูมิใจแล้วตัวเธอเองภูมิใจขนาดไหนที่สุดครับที่สุดครับที่สุดเลยแหละนุ้งไม่คิดว่าชีวิตนุ้งจะมาถึงขนาดนี้ไม่คิดว่าวันนึงจะได้มาร่วมงานร่วมทำงานกับเหล่าศิลปินดาราที่เราเคยดูมาตั้งแต่ยังเล็กแต่ทุกวันนี้เราได้มาร่วมงานกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าวันนี้อ่ะแม่บุ๋มเชื่อว่าคุณแม่ของนุ๊กเนี่ยน่าจะกำลังดูนุ๊กดูอยู่แล้วแหละใช่เราอยากบอกอะไรคุณแม่ไหมก็อยากบอกคุณแม่นะครับทั้งคุณแม่คุณพ่ออะไรแหละทั้งครอบครัวเลยว่าทำได้แล้วครับทำได้แล้วทำได้มาได้สักพักแล้วด้วยนะครับในสิ่งที่นุ๊กเคยวาดฝันแบบอาจจะย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนนุ๊กเคยวาดฝันไว้แต่ช่วงนั้นมันอาจจะเป็นฝันลุ่มๆแรงๆที่เด็กคนนี้เคยวาดฝันไว้แต่ว่าวันนี้นุ๊กทำได้แล้วทำให้แม่กับพ่อสบายเวลาอยากกินอะไรกินอยากไปไหนไปโดยที่ไม่ได้ไปซีเรียสเรื่องจะไม่มีเงินชนเดือนอะไรอย่างเงี้ยนุ๊กก็ทำได้แล้วก็ขอขอบคุณที่ทำให้นุ๊กเกิดขึ้นมานะครับก็ต่อจากนี้ขอให้พ่อกับแม่มีความสุขมากๆครับโอ้ยน่ารักจังเลยจริงๆเราแค่ฟังเนี่ยเรายังรู้สึกชื่นใจอ่ะคือเรารู้สึกว่าแบบเด็กคนหนึ่งที่มีความพยายามจะทำทุกอย่างเพื่อความกตัญญูแล้ววันหนึ่งมาถึงจุดที่ฝังฝันแต่เห็นว่าบ้านหลังนี้คุณวางกำหนดว่าคุณจะผ่อนแค่3ปีคุณวางแผนยังไงอ่ะก็ไม่รู้หรอกครับว่าจะวางแผนยังไงแต่ว่าความตั้งใจไว้ว่าจะรีบส่งให้หมดเร็วที่สุดจะรีบทำให้ภาระของตัวเองคลีนที่สุดจะส่งให้หมดเร็วดูจากโง่เฮงปีเดียวก็น่าจะหมดแล้วมั้งคุณขาใช่ครับสาธุหมดอยู่แล้วก็เนี่ยก็รอผู้ใหญ่ใจดีสามารถที่จะแบบว่าซัพพอร์ตบ้านหลังนี้ได้ช่วยซัพพอร์ตบ้านหลังนี้เพื่อนุกและครอบครัวได้ก็ขอให้หมดแบบตามที่ตั้งใจไว้แล้วก็คุณพ่อคุณแม่เขาจะได้ไม่เครียดกับเราด้วยไงว่าเร็วกว่านั้นก็ดีนะฮะเร็วกว่านั้นก็ดีภายในปีนี้แล้วกันนะคะใครก็ตามตอนนี้สามารถที่จะสนับสนุนนุกติดต่องานได้ฮะว่าจะเป็นงานคอนเสิร์ตพรีเซนเตอร์ทุกๆอย่างคือพร้อมที่จะรับฮะเพราะว่าตอนนี้นี่เยอะจนเกินนี่คุณขาหนี้เนี่ยมันมาเพื่อเป็นพลังให้เราได้เดินต่อใช่ใช่ใช่ถ้าไม่มีหนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าไปเรื่อยๆก็ได้ดีละมีหนี้มีประโยชน์ทำให้เราสร้างทุกอย่างแต่คุณขาเชื่อเถอะแฟนคลับก็ปลื้มใจไม่แพ้คุณเหมือนกันคุณอยากบอกอะไรแฟนคลับบ้างโอ้โหถ้าพูดกับแฟนคลับนี่คือนุกจะพูดเล่าตรงเนี้ย4วันก็ไม่หมดเพราะว่าแฟนคลับเขาเป็นเปรียบเสมือนนุกให้นิยามเขานะเขาเปรียบเสมือนนางฟ้าที่ลงมาช่วยชีวิตนุกรวมถึงทั้งครอบครัวนุกด้วยคือถ้าไม่มีพวกเขาครอบครัวนุกคงจะไม่ได้ลืมตาอ้าปากได้ถึงทุกวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเป็นจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายให้กับชีวิตเด็กบ้านนอกคนหนึ่งให้ได้มาถึงจุดนี้แล้วก็ทุกวันนี้เขายังเหมือนเดิมเหมือนวันแรกที่เขามาติดตามเราเขายังคอยผลักดันคอยช่วยเหลือคอยเป็นจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายคอยปกป้องป้องกันเราทุกๆอย่างเขาน่ารักกับนุ๊กมากนุ๊กไม่รู้ว่าชีวิตเนี้ยมันจะมีอีกสักกี่ครั้งหรืออาจจะไม่มีเลยหรืออาจจะมีอีกแค่ไม่นานที่เขาจะมาติดตามหรือเขาจะมารักเราแบบนี้แต่ว่านุ๊กก็
อยากจะขอบคุณในความรักที่เขามอบให้กับลูกในชีวิตนี้ขอบคุณคือจริงแฟนคลับเนาะบางทีเขารักเราแบบโดยไม่มีเงื่อนไขอ่ะคือเขารักคือเขารักเราเขาต้องการที่จะให้เรามีความสุขอยากจะซัพพอร์ตเราในทุกๆอย่างแต่เมื่อกี้นะคะอาจารย์บูมได้สะดุดคำคำหนึ่งที่นุ๊กบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยนุ๊กลำบากที่แบบว่ากินเดือน ชนเดือนบ้างแต่อาจจะไม่ได้ลำบากแบบจนถึงแบบลำบากลำบากแต่ก็ไม่ได้สะดวกสบายแบบทุกวันนี้ถ้าย้อนกลับไปถามพูดถึงความลำบากณเวลานั้นคำว่าลำบากของนุ๊กเนี่ยมันเป็นยังไงครับคือต้องบอกก่อนครับว่านุ๊กเป็นนักร้องใช่ไหมฮะนักร้องทุกคนจะเป็นแบบเดียวกันหมดนักร้องอ่ะจะดีอย่างนึงคือถ้าเป็นนักร้องแล้วมีชื่อเสียงหรือดังมี FC เยอะอันเนี้ยเขาจะได้เงินเยอะเขาจะสบายแต่ถ้านักร้องที่เพิ่งเริ่มใหม่เพิ่งมาอยู่ในอะคาเดมี่หรือมาเริ่มแต่ยังไม่มีเพลงดังเขาจะไม่มีเงินเดือนเขาจะถ้ามีงานก็จะได้เงินแค่นั้นอะไรเงี้ยใช่ครับแต่ก่อนนุ๊กก็เป็นแบบนั้นนุ๊กก็ได้ไปอยู่ค่ายสีมิวสิกก็คือเป็นค่ายที่นุ๊กเพิ่งหมดสัญญามาก็มีนักร้องดังอย่างน้องเต๊ะตะกุนต่อพี่ลำเพลินหอมหมกโคไปฝากป้าไปก่อนเขาก็เอานุ๊กไปแปะกับพี่เขาอะไรเงี้ยนุ๊กก็ได้งานละ 2,000 แล้วบางเดือนเรามีแค่งานเดียวเงี้ยเราต้องใช้แค่นี้แล้วเราต้องส่งให้พ่อกับแม่ด้วยอะไรเงี้ยบางวันก็ค่อนข้างที่จะกินมาม่ากินอะไรเงี้ยเราต้องอดทนอันนี้คือความลำบากของไม่ใช่แค่นุ๊กหรอกของการเป็นนักร้องเป็นศิลปินมันสู้มามากๆก็คือเห็นบอกว่าเวลาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเป็นนุ๊กทุกวันนี้ครับเวลาแม้กระทั่งจะทานข้าวหรือจะกินอะไรอ่ะคือเราต้องคิดก่อนคิดฮะเพราะอะไรครับเพราะไม่มีเงินครับเราไม่มีที่ถึงขั้นที่ว่าถ้ากินมื้อนี้แล้วมื้อหน้าใช่ครับนุ๊กเป็นคนที่ชอบวางแผนอนาคตสมมุตินุ๊กมีเงินในบัญชี 1,000 บาทเนี่ยแล้วเวลาเราจะพาครอบครัวหรือเราไปกินข้าวเราต้องเปิดดูเมนูว่าอันนี้มันเท่าไหร่ดูราคาถูกไหมใช่ฮะมันเท่าไหร่เท่าไหร่ถ้าเกิดเรากินแบบไม่ดูราคาแล้วถ้ามันเรามี 1,000 เงี้ยถ้าเรากินแล้วมันเกิน 1,500 เงี้ยให้เอาที่ไหนจ่ายวะอะไรเงี้ยใช่ๆแต่ก่อนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วครอบครัวนุ๊กก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทุกวันนี้นุ๊กก็เลยดีใจและภูมิใจที่พ่อกับแม่ไปกินไม่ต้องดูราคาเอาเลยสั่งเลยอยากกินอะไรกินเลยอะไรเงี้ยคือกินอิ่มนอนหลับใช่ฮะอยากกินอะไรก็ได้กินอยากกินแบบเกินราคาก็ได้เต็มที่เต็มที่เลยครับเนี่ยแหละเนี่ยคือเขาเรียกว่าบุญที่สูงที่สุดแล้วล่ะคือทำให้พ่อแม่ได้มีความสุขคือพ่อแม่เป็นสิ่งสำคัญแล้ววันนี้เราถือว่าเราได้ตอบแทน เต็มที่นะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็เมื่อกี้นุ๊กเพิ่งบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือนุ๊กมีค่ายใช่ไหมครับแล้วเพิ่งหมดสัญญาไปใช่ครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยตัวนุ๊กเองเนี่ยก็กลายมาเป็นศิลปินอิสระแล้วใช่ครับเห็นบอกว่ากว่าที่จะมาเป็นศิลปินอิสระแน่นอนต้องมีการแบบว่าคิดไต่ตองหรือว่าเครียดหรือว่าแบบอะไรแบบเยอะแยะมากมายตอนแรกกลัวมากๆเลยใช่ไหมครับกลัวมากครับกลัวมากกลัวที่จะต้องเดินออกมาทำงานเองเพราะว่าต้องบอกก่อนตอนอยู่ค่ายเดิมตอนนั้นอ่ะเราเปรียบเสมือนลูกชายคนนึงเจ้าของค่ายเปรียบเสมือนคุณพ่อที่เดินแล้วเราเดินตามเขาอะไรเงี้ยเดินตามเขาสอนเราทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่วันนึงเราออกมาสู้ด้วยตัวเองเราต้องทำทุกอย่างเลยอ่ะซึ่งเราไม่เคยทำแต่สุดท้ายเนี่ย เธอก็ต้องตึกตรองคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกจนตัดสินใจว่าเราจะต้องออกมาคราวนี้เราออกมา6เดือนบินสละเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างที่แรกยากมากครับแต่ปัจจุบันนี้ก็เริ่มที่จะดีขึ้น ตอนนี้นุ๊กก็มีเป็นบริษัทตัวเองได้สร้างเป็นบริษัทตัวเองได้ทำเพลงเองได้รับละครรับหนังรับพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยก็มีเปลี่ยนแปลงเยอะมากครับแต่คราวนี้ต้องบอกว่าหลายคนโดยส่วนใหญ่ที่เคยอยู่ในสังกัดเนี่ย เขาก็จะมีระบบระเบียบต่างๆแต่วันนึงที่เราออกจากสังกัดมาเนี่ยเราเองยังใช้ระบบระเบียบที่มีหรือเราปล่อยอิสระหมายถึงระบบระเบียบหมายถึงว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ออกจากระบบออกมาปั๊บพอมาอิสระบางคนก็ไปเรื่อยๆไม่ทำอะไรงงหน่อยแต่ของเธอเนี่ยเธอก็ยังทำงานเต็มที่ทำงานเต็มที่ครับเพราะว่านุ๊กดีอย่างนึงคือนุ๊กได้มารู้จักกับพี่โหน่งด้วยใช่ใช่ครับได้มารู้จักกับพี่โหน่งพี่โหน่งก็มาดูแลนุ๊กด้วยอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ดีที่อยู่กับเราอะไรเงี้ยเขาคอยชี้ทางคอยนำทางเราเขาก็ทำให้เหมือนตีกรอบให้กับบริษัทของเราว่าง่ายใช่ไหมใช่ครับแล้วพอจากที่เราเคยเป็นเด็กค่ายเนี่ยแน่นอนเขาจัดการให้ทุกอย่างแหละมีคนดูแลศิลปินเรื่องบัญชีเรื่องการรับงานเรื่องอะไรตอนนี้หน้าที่ทั้งหมดเห็นเพราะว่าเราโห
ก็หัวหมุนเหมือนกันเพราะต้องทำเองหมดเลยใช่ๆครับก็รวมทั้งก็ทำเองด้วยนุ๊กก็ดึงเป็นครอบครัวดึงแม่ดึงพ่อดึงน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมถึงมีพนักงานมีแอดมินในบริษัทด้วยอะไรเงี้ยใช่ๆครับมันวุ่นวายขนาดไหนวุ่นวายมากฮะวุ่นวายขนาดไหนแล้วจัดการมันยังไงอ่ะไม่ง่ายนะเธอเราไม่เคยมาทำแบบนี้เราไม่เคยเป็นนายคนเราไม่เคยมาบริหารบริษัทแบบนี้อะไรวุ่นวายมากครับที่แรกก็โอ้โหหัวหมุนเลยอยู่ไปซ้ายไปขวาไปมีแอบท้อมั้งมะนุ๊กจริงๆนุ๊กไม่เคยท้ออะไรทั้งสิ้นนุ๊กไม่เคยท้อเลยแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าปัญหาเนี้ยที่เราเจอแล้วเราจะแก้มันยังไงแค่นั้นใช่ใช่ครับแอบเหนื่อยแต่ไม่เคยท้อใช่ครับอาจารย์ตอนนี้เขาเป็นท่านประธานบริษัทแล้วนะใช่ค่ะเป็นบอสประธานเป็นบอสเป็นบอสคุณบอสคะคุณบอสคุณบอสเนี่ยพอเวลาคุณมาทำบริษัทอย่างเงี้ยคุณแบบปรับตัวยังไงอ่ะเพราะว่าตำแหน่งเรามันเปลี่ยนนะเราจากที่คนอื่นมาดูแลเราตอนนี้เราต้องดูแลชีวิตของลูกน้องเรานะครับครับท่านประธานว่ายังไงคะคุณบอสเขินจังเลยท่านประธานคุณไม่ต้องเขินเพราะคุณเลือกที่จะเป็นท่านประธานท่านประธานแล้วใช่ก็ไม่รู้ว่านุ๊กก็นุ๊กก็ทำตัวปกตินะทำตัวปกติแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องคิดไตร่ตรองเยอะขึ้นครับเพราะว่ามันไม่ใช่นุ๊กแค่โดนคนก่อนที่จะเป็นนักร้องทำงานเสร็จแล้วก็นอนถ้าวันว่างก็ไปเที่ยวอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่แล้ววันว่างนั่งเซ็นเอกสารเออใช่ไหมก็มีบ้างครับนุ๊กถามมีหนึ่งคำถามที่ทางบ้านถามมาแล้วเราจะไม่ถามไม่ได้เนี่ยเขาถามว่ากับค่ายเก่าเนี่ยจบกันด้วยดีใช่ไหมก็ดีครับดีครับอาจารย์ดีครับตอนนี้ก็ถ้าเรามีเวลาว่างที่จะทำเพลงไงหรือว่าค่ายเก่าคือค่ายสิงห์ถ้าเขามีโปรเจกต์ที่อยากจะให้ไปร้องกับน้องๆอยู่ในค่ายไปเขาเรียกว่าฟิชชิลลิ่งกันอะไรเงี้ยนุ๊กก็สามารถไปได้อะไรเงี้ยคือเราก็ยังไปมาหาสู่กันก็อยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องครับตัดสินใจนานไหมเอาจริงๆการที่เราจะเดินออกมาจากคอมฟอร์ทโซนของเราในสถานที่ที่เราแบบมันจริงๆมันหมดสัญญาครับหมดสัญญานุ๊กอยู่กับค่ายมา6ปีหมดสัญญาช่วงธันวาพอดีก็เลยก็จริงๆคุยกับพี่เขาไว้ก่อนนั้นแล้วแหละก็ถามว่าพี่ผมจะต่อสัญญายังไงหรือว่าผมควรต่อไหมหรือยังไงพี่เขาก็ฟรีสไตล์เขาก็บอกว่าก็แล้วแต่เลยต่อก็ต่อไม่ต่อก็ไม่ต่อก็อยู่นี่พี่ไม่ได้บังคับก็ไปอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องกันอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโชคดีเนาะใช่ก็คือคุยกันลงตัวแต่แน่นอนแหละหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าหลังบ้านเราคุยกันยังไงนะคะแต่ว่ากระแสโซเชียลไงหรือว่าความดราม่าในสังคมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วว่าคนอาจจะคิดไปอย่างงู้นอย่างนี้และแน่นอนคนส่วนใหญ่จะชอบคิดลบมันก็เลยมีกระแสดราม่าตีเรากลับมาถูกดูถูกว่าเนี่ยขออภัยนะครับครับว่านุ๊กอ่ะยังไม่ได้แบบดังเลยครับครับแล้วคุณออกมาจากบ้านเดิมทำไมอันนี้คือที่ดราม่ามาใช่ไหมใช่แต่พี่ว่านุ๊กดังมากนะขอโทษทีจริงจริงคำเนี้ยนุ๊กได้รับไม่ใช่แค่นุ๊กหรอกทั้งนุ๊กทั้งปลายได้รับมาน่าจะตั้งแต่ก้าวขึ้นเป็นนุ๊กปลายแล้วแหละเพราะว่าเขายังไม่ยอมรับแต่จริงๆแล้วอ่ะคำเนี้ยนุ๊กก็เข้าใจเขานะนุ๊กเข้าใจทั้งเขาเข้าใจทั้งเราด้วยตอนนี้นุ๊กปลายถ้าจะให้พูดจริงๆถ้าจะให้เทียบจริงๆนุ๊กปลายยังไม่ได้ยังใช้นิยามคำว่าศิลปินยังไม่ได้นุ๊กปายคือเน็ตไอดอลที่มีด้อมมี FC รักค่ะใช่ครับแล้วยังไม่ได้มีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ยังไม่ได้มีเพลงดังค่ะยังไม่ได้มีภาพยนตร์ดังยังไม่ได้มีหนังดังแล้วคนนอกเขาจะคิดแบบนี้มันก็ไม่แปลกแล้วก็พวกคนทั่วไปเขาก็ร้อยพ่อพันแม่เขามีความคิดซึ่งแตกต่างกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆแล้วจะไปห้ามความคิดเขาไม่ได้คุณทำตัวหรือเปล่าไม่คุณดังมากนะมุมยืนยันนะว่าดังมากใช่คือมุมอ่ะไปเจอแบบอีเวนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยของฉันอ่ะเดินไปไม่มีใครทักจริงนี่ห้อมล้อมคือฮู้ฮานุกไปคือดังมากๆทุกคนบูมของเขามีเวทีในชั้นเวทีบรรยายเรื่องความเชื่อของเขาพอคอนเสิร์ตมาไปหมดเลยค่ะใช่จริงคุณดังมากคุณอย่าไปสนแบบว่าคนแบบอันนี้ให้แบบรู้สึกว่าคนอื่นอ่ะ คุณไม่รู้จักเขาไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดังนึกออกไหมมันก็จะมีเราจะเลือกชื่นชอบคนที่เราชอบดังนั้นเราก็จะรู้จักแต่คนที่เราชอบแต่ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นอ่ะเขาจะชอบในแบบที่เราชอบนึกออกไหมคนอื่นเขาชอบแบบนี้แล้วคนอื่นก็คือเยอะกว่าเราไหมคุณดังไม่ต้องห่วงเลยคุณดังมากนั่นแหละก็มี
ขาเรียกว่าเป็นนิยามของเน็ตไอดอลที่มีด้อมมี FC หลักมีด้อมอยากมีด้อมจังเลยอ่ะเรียกตามเขาสมัยใหม่ดิก็ถือว่าดังเอาอย่างนี้แล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วคือเราเนี่ยรู้จักทุกปลายกันอยู่แล้วนะแล้วก็คือโด่งดังทั้งในโซเชียลชีวิตจริงและทุกๆอย่างไม่งั้นไม่ประสบความสำเร็จสามารถซื้อบ้านได้แบบหลายสิบล้านแบบนี้หรอกเราอยากบอกอะไรกับคนที่เขาอาจจะเคยดูถูกเราหรือว่าคนที่เขาออกมาต้านกระแสลบๆกับเราบ้างครับ อยากจะบอกสำหรับคนที่เคยดูถูกใช่ไหมฮะครับก็เอาจริงต้องบอกก่อนว่าสำหรับคนที่เขาไม่ชอบเราหรือคนที่เขาชอบว่าเราหรือชอบมาเม้นนั่นนี่มาเกลียนเราอะไรเงี้ยนุ๊กหวังว่าเขาไม่ชอบเราทุกวันเนี้ยในอนาคตเราจะทำดีหรือเราจะเป็นคนดีหรือเราจะมีเพลงดังมีหนังดังเขาก็ยังจะไม่ชอบเราเหมือนเดิมอันนี้ความคิดนุ๊กนะแต่พี่ชอบ แต่พี่ชอบนุ๊กพี่ชอบชอบเหลือเกิน แต่ในความคิดนุ๊กอะเราจะทำดีขนาดไหนเขาก็ไม่ชอบเราเหมือนเดิมแต่ฉันเข้าใจเธอนะสุดท้ายเนี่ยการที่ทำให้คนพอใจทั้งหมดบนโลกใบนี้มันไม่ได้มันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ใช่ซึ่งเรากลับมาโฟกัสดีกว่าไหมอ่ะโฟกัสคนที่เขารักเราทุกวันนี้ดีกว่าไหมอ่ะเรามาสนใจคนที่เขารักเราคนที่เขาสนใจเราคนที่เขาที่เขาชื่นชอบเราดีกว่าดีกว่าที่เราจะไปทำให้คนที่เขาไม่ชอบเราหันกลับมารักเราอะไรเงี้ยนึกว่าเราหันมาหาคนที่เขารักเราดีกว่ารักเราในแบบที่เราเป็นเราใช่ครับโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่แล้วเขาก็คอยที่จะสนับสนุนเราอยู่เสมอใช่ครับแต่แน่นอนแหละพอเวลามันมีกระแสไงอาจารย์คนเราอ่ะพอมันมีกระแสมันก็ต้องแอบเก็บไปคิดบ้างตัวนุกเองอ่ะนุกเก็บไปคิดไหมน้อยใจไหมครับคิดอยู่แล้วครับมนุษย์เราเป็นเหมือนกันหมด คิดแล้วเครียดไหมของนุกอ่ะตอนนี้นุกกับปายเดินทางมาร่วมกันได้ประมาณ4 ปีเกือบ5 ปีต้องย้อนกลับไป3 ปีแรกซึ่งเราเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่ดังขึ้นมาเลยอ่ะมีคนมี FC รักมีคนใช่ดังมากใช่ๆขึ้นมาเลยแล้วก็มีคนมาซัพพอร์ตเฮ้ยอะไรวะเราตั้งตัวไม่ทันค่ะในช่วงนั้นเราเครียดแล้วเราไม่สามารถที่จะวิเคราะห์เก็บอารมณ์ตัวเองได้สำคัญเราแคร์ทุกคนแคร์ทุกคนถูกไหมเราแคร์ความรู้สึกทุกคนแล้วสมมติเราโพสต์รูปอย่างเงี้ยคนทุกคนชื่นชมเราเนี่ยทั้ง 2,000 คนเนี่ย 1,999 คนชื่นชมเราแต่มีคนด่าคนเดียวเราไปอ่านแล้วก็ไปคิดไอ้คนที่ด่าแต่ก่อนจิตตกใช่ฮะแต่ทุกวันนี้ดีขึ้นเพราะว่าเรามีภูมิต้านทานก็แค่ปล่อยผ่านไปเขาไม่ได้ชอบเราเราก็ไม่อ่านเราก็ไม่ได้เก็บมาคิดในใจเราก็อ่านแค่สิ่งที่มันเป็นกำลังใจพลังบวกให้กับเราใช่ทุกวันนี้น่ารักมากๆเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่ดังขนาดนี้นะบุ๋มพูดเลยนะว่าอยู่ณตรงจุดๆเนี่ยที่นุกอยู่อ่ะมันไม่ใช่ใครก็ได้นะที่จะเดินทางมาถึงจุดนี้ได้เราถือว่าเป็นคนที่ทำประสบความสำเร็จมีคนที่ชื่นชอบและคอยซัพพอร์ตเราอยู่เสมอและที่สำคัญบูมว่าความดีของเขามากกว่าที่เขาพยายามที่จะซัพพอร์ตและทำทุกอย่างให้ครอบครัวเลยทำให้นุกมีวันนี้พร้อมกับความสามารถจนล่าสุดเมื่อวานนี้งานประกาศรางวัลใช่ไหมอ๋อใช่ใช่เราไปร้องเพลงมาด้วยไปร้องเพลงครับเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคือเขินนะพี่ทำไมอ่ะไม่ออกงานแบบนี้นานไม่ได้ออกงานนานจริงไม่ได้เดินพรมไม่ได้ไปออกงานร้องเพลงแบบนี้นานมากเนี่ยคือนี่ง่ายแล้วก็กับปายอ่ะไม่ได้ออกงานอีเวนต์แบบนี้กับปายสักพักนึงเลยแหละค่ะเป็นเขินๆนิดนึงแต่ก็สนุกนะแล้วพอไปออกอย่างเงี้ยแฟนๆว่ายังไงบ้างมีคอมเมนต์อะไรไหมคิดถึงอยากให้กลับมาแบบร้องด้วยกันบ่อยๆใช่ใช่ฮะมีไหมมีครับมีแฟนคลับคอมเมนต์กันมา99% อะครับอาจารย์เขาคิดถึงในโมเมนต์เดิมๆในโมเมนต์แบบเดิมที่เราเคยเป็นอะไรเงี้ยคืออยากให้อารมณ์ได้กลับมาเหมือนแบบนั้นใช่ครับแต่พอไม่ได้อยู่ในค่ายเดียวกันแล้วมีความรู้สึกเปลี่ยนไปไหมไม่เปลี่ยนนะครับความสนิทสนมเหมือนเดิมครับทุกอย่างคือนุกก็มาตั้งนุกมาตั้งบริษัทนุกปายก็ตั้งบริษัทปายคือบางครั้งอะ FC เขาอาจจะไม่ได้เห็นในมุมที่พวกเราคุยกันเขาอาจจะเห็นแค่นุกเป็นเม้นปายนิดนึงไปเม้นนุกนิดนึงอะไรเงี้ยเฮ้ยเขาไม่คุยกันเลยว่าอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วเราก็คุยกันตลอดในแชทเวลาไปดาวหรือเวลาไปไม่มีกำลังใจเราก็เป็นเซฟโซนให้ไปไปก็เป็นเซฟโซนให้เราอะไรเงี้ยเราก็เป็นเพื่อนที่ดีให้กันอยู่แล้วเสมอแต่แค่เราไม่ได้โพสต์ให้ทุกคนรู้เฉยคือเรากำลังจะบอกว่าปกติโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลามีอะไรเราคุยกันอยู่แล้วคุยกันอยู่แล้วครับคุยกันอยู่แล้วแต่แฟนคลับที่เห็นด้านเดียวเห็นแค่การทำงานคิดว่ามันก็คือแค่การทำงานไปกินข้าวอะไรเงี้ยไปเอ้ยนุกไปกินข้าวไหมเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยนุกก็ชวนไปกินข้าวก็
เหมือนเดิมปกติเลยแล้วอย่างเงี้ยพอเวลาเราต้องตัดสินใจแบบออกจากค่ายหรือหมดสัญญาจากค่ายเนี่ยเราทั้งสองคนได้มีการปรึกษากันไหมคะโหปรึกษากันตลอดครับแต่ก่อนน่ะยิ่งแบบไปไหนมาไหนด้วยกันเลยอ่ะสัดส่วนมากพวกเราจะอยู่พวกเราจะอยู่แล้วก็เล่นด้วยกันเลยค่ะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แต่พอคุณคุยกันเนี่ยเขาให้คำแนะนำยังไงบ้างในเรื่องที่ออกจากค่ายเนี่ยหมายถึงไปเหรอครับใช่ที่คุยกันอ่ะที่ปรึกษากันก็ต่างคนต่างหมดสัญญานะครับจริงๆก็คุยกันก็ว่าก็พี่เขาก็บอกว่าเออก็ทำเพลงไปเรื่อยๆพี่ก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกก็เดี๋ยวมีผลงานเพลงมีโปรเจกต์ฟิชเชอริงก็ค่อยมาทำกับพี่อะไรอย่างเงี้ยไปเขาก็จริงๆอ่ะการเปิดบริษัทเนี่ยไปเขาจะเป็นคนที่เริ่มก่อนเพราะว่าไปเขาชอบในทางด้านผู้บริหารหรือทางด้านเบื้องหลังอะไรเงี้ยไปเขาชอบอยู่แล้วใช่ครับก็คุยกันเนี่ยพอเวลาเราก่อนหน้านี้เราเจอกันทุกวันเราแบบเออไปไหนมาไหนทำงานอะไรงี้ด้วยกัน แล้วพอถึงเวลาเราแยกย้ายกันไปเติบโตหลายคนก็อยากรู้นี่ในฐานะแฟนคลับคู่จิน อันนี้ถามได้ไหมเนี่ย อยากรู้เหมือนกันนะว่าตอนเนี้ยอันนี้เสียง2แล้วเสียง3แล้วเสียง4เสียง8เสียง8เลยเอออยากรู้ว่าอย่างเงี้ยความสัมพันธ์ของทั้งคู่ตอนนี้เป็นยังไงก็ยังเหมือนเดิมครับที่น้องพูดก็เป็นเพื่อนที่เราสนิทกันมากเหมือนเดิมเลยมีอะไรก็คุยกันสบายใจก็มาคุยไม่สบายใจก็มาคุยก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างคุยทุกวันไหมอ่ะคุยทุกวันปะเนี่ยอันนี้นี่ถามไงอันนี้อยากรู้ไงว่าเวลาเราแบบมีปัญหาเงี้ยเราปรึกษาเพื่อนเราต้องคุยกับเพื่อนทุกวันไหมก็ไม่เชิงทุกวันหรอกเกือบโอเคไม่ขยี้บูมเธอไม่ธรรมดาเลยค่ะคุณขาไม่ก็อยากรู้ไงคือเราไม่รู้ไงเราไม่มีโมเมนต์เราไม่มีโมเมนต์นี้เขาอยากรู้เธอเราไม่มีโมเมนต์แบบเออคนให้คำปรึกษาไม่มีโมเมนต์แบบคุณไม่มีเหรอคุณใหญ่ฉันพูดนะไม่ใช่แบบพูดเลยครับเอาเรื่องเธอดีกว่าคุณถามเรื่องเธอดีกว่าก็เลยอยากรู้ว่าเออมันเป็นยังไงบ้างแต่เห็นบอกว่าการออกมาจากค่ายเนี่ยแน่นอนเราตอนนั้นก่อนหน้าเนี้ยเราทำงานเราเจอกันทุกวันใช่ไหมครับเราคุยกันทุกวันคุยกันทุกเรื่องเช้าเย็นแบบดึกพอต่างคนต่างแยกย้ายปายขี้เหงามากสไตล์นั้นครับปายยังไงอะเธอปายเป็นสไตล์นั้นช่วยบอกนิยามขยายความคำว่าขี้เหงาให้ฟังหน่อยเพราะดิฉันเนี่ยไม่เข้าใจไม่ปายอะจะเป็น คนที่ไม่ติดบ้านคุณจะไปขี้เหงาได้ไงบ้าทำไมอะฮะอุ้ยเขาเยอะบ้าฉันก็ขี้เหงาเบอร์โทรศัพท์คู่เขาหนุ่มเขาไปให้หนุ่มยังมาอยู่ที่ฉันได้เลยอุ้ยตายแล้วเมาอันนี้ค่อยเมากันอยากรู้อยากรู้ว่ายังไงปายอ่ะเขาเป็นคนที่อยู่ไม่ติดบ้านเราจะรู้ว่าเพื่อนเราเป็นยังไงแต่ทุกวันนี้จีนุ่มบอกว่าขี้เหงาก็เพราะว่าเวลาปายไม่มีงานนุ่มไม่มีงานเนี่ยก็จะโทรมาชวนเฮ้ยไปแข่งรถไหมไปนั่งชิลไหมไปดื่มไหมอะไรอย่างเงี้ยปายมันจะชอบลุยๆชอบสไตล์นั้นใช่สไตล์ลุยแต่ซึ่งเราเป็นสไตล์อีกอย่างนึงเราจะสไตล์ไหนเราสไตล์แบบอยู่บ้านใช่ครับอยู่บ้านสบายสบายชิลๆแบบสบายสบายเป็นผู้ชายรักสงบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อ่ะแต่ว่าตอนนี้เห็นว่าได้ข่าวนุกเนี่ยมีคู่จิ้นคนใหม่แล้วนะคะด้อมนุกปายจะว่ายังไงนะคะเดี๋ยวมาฟังคำตอบกันค่ะกลับมาในคุยแซ่บโชว์นะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องของคู่จิ้นนะแล้วอาจารย์เนี่ยก็ส่งมาบอกว่าเอ้ยเห็นบอกว่าอะไรนุกปายคุณมีคู่จิ้นใหม่อะไรยังไงอธิบายให้แจ้งฟังหน่อยอย่าทำให้ด้อมอย่างฉันเนี่ยต้องใจแตกสลายนะคือยังไงไม่คือมันตอนเนี้ยทำไมคุณต้องอมยิ้มด้วยพอพูดถึงปายทำไมคุณต้องอมยิ้มโอ้อาจารย์ไม่ธรรมดาเธออมยิ้มทำไมอ่ะหูแดงอ่ะรู้ยังหูอ่ะเนื้อเริ่มแล้วนะมดกัดอ๋อโอเคมดกัดยังไงไปลองน้ำมากันลองกินคู่จิ้นไปไม่มันมีคู่จิ้นใหม่ที่ FC เขาแฟนคลับ FC เขาพูดถึงคุณต้องไปทำอะไรมาให้เกิดเขาพูดถึงอ่ะไม่คือตอนนี้นุกได้มาอยู่กับคุณเบิ้ลปทุมราชแล้วเวลาเขาเล่นอะไรเงี้ยบนเวทีเขาจะชอบมาหอมผมแล้วชอบหรือเปล่าเราอ่ะแหมชอบไม่ชอบมันก็ไม่มันหยอกกันเฉยมันผู้ชายแน่ใจนิดนึงอยากรู้นะเพราะแอบขนลุกดูดิเนี่ยนานๆคลิปดิคุณแต่งตัวให้กันอย่างเงี้ยอันนี้นานมากแล้วคลิปนี้นานมากกับคุณเบิ้ลนี่ก็เก่งเหมือนกันนะได้มีโอกาสคุยกับคุณเบิ้ลก็เก่งตลกเป็นคนมากความสามารถมากความสามารถแต่คู่นี้ยังไงดิฉันเริ่มเรดาร์เพี้ยนแล้วว่ะ คุณเล่าสิ คุณไม่มีอะไรยังไงมีดอกไม้กันด้วยคุณเล่าสิคะอันนี้เขาชวนผมมาเล่นเป็นเพลงใหม่เขาใช่แล้วเขาก็บอกผมนะเฮ้ยนุ๊กทำอย่างนี้นะ
เดี๋ยวเฮียดอกไม้ไปให้นะอะไรเงี้ยแล้วรับดอกไม้แล้วเขินหน้าอะไรเงี้ยเขาจะเป็นสไตล์นี้แล้วเผลอบ้างหรือเปล่าเราอ่ะขนลุกขนลุกขนลุกอุ้ยคุณขาแต่เห็นบอกว่าคู่นี้จริงแล้วเป็นคนที่เป็นคู่ที่ชอบแกล้งกันเหรอชอบแกล้งกันนะคุณแกล้งอะไรกันเวลาผู้ชายแบบ2คนมาอยู่ด้วยกันเขาแกล้งอะไรกันอ่ะเขาอ่ะเป็นคนที่ชอบแกล้งผมแต่คุณแกล้งกันแบบนี้ไม่ได้นะคะดิฉันรับไม่ได้คุณขาอันนี้ใครวะเนี่ยโอ๊ยแต่ละขนลุกใครวะคุณไอ้นี่ใครเนี่ยเออทำไมต้องแกล้งกันอ่ะทำไมอ่ะทำไมต้องแกล้งกันด้วยอ่ะไม่คือจะชอบแกล้งกันอยู่แล้วแต่ส่วนมากเขาจะเป็นคนที่แกล้งเขาแกล้งอะไรเราบ้างคะไม่ได้แกล้งแบบนี้นะส่วนมากแกล้งไงคืออาจารย์ก็รู้ว่าคุณเบิ้ลเขาเป็นยังไงอ๋อเขาไม่ธรรมดาใช่ไหมเขาไม่ธรรมดาแล้วเขาแกล้งเขาจะแกล้งแบบแกล้งแบบเขาไม่ได้เกรงใจคนอื่นเลยอ่ะแต่ถ้าแกล้งคือเขาแกล้งเลยแต่เราเป็นน้องใหม่เป็นน้องใหม่ก็เลยยอมเขาสักหน่อยเช่นมีเช่นไหมเช่นสักหน่อยที่แกล้งเช่นสักหน่อยอะเรารู้อยู่คนเดียวไม่ได้คุณต้องบอกให้ทุกคนได้รู้ยังไงคุณเล่าสิเอาไปรายการหนึ่งแล้วกันแล้วเขาก็อยู่ในรายการนั้นพอดีอะไรเงี้ยเราก็ซ้อมเพลงเราก็ยืนซ้อมเพลงในห้องเขาก็พักผ่อนอะไรของเขาแล้วเขาก็นอนแล้วเขาก็อยู่ดีเอ้ยเสียงใครมาซ้อมอะไรวะอะไรเงี้ยรำคาญที่หมายเลยอะไรเงี้ยนั่นแหละก็ประมาณนั้นแซวแซวเขาชอบแซวชอบเรามีโอกาสได้แกล้งกลับไหมคะก็มีแกล้งกลับครับแต่ว่าแกล้งยังไงเราจะแกล้งเป็นแบบเรียบร้อยอะไรเงี้ยเราไม่แกล้งแบบหนักเท่าเขาเราจะค่อยๆแกล้งไม่เห็นภาพเหมือนฉันไม่เห็นภาพแกล้งเรียบร้อยแกล้งยังไงเธอไม่มันไหนลองแกล้งอาจารย์สิเวลาแกล้งมันพูดไม่ได้อาจารย์มาเธอฉันอยากโดนแกล้งสามารถพูดได้แกล้งจนแกล้งจนแกล้งยังไงแกล้งยังไงตัวเนี้ยแฟนคลับเขาจะลุมกระทืบใช่ไหมเนี่ยแกล้งไงเธอแล้วแกล้งไงแกล้งไงครับก็บอกเลยว่ากลับไปนั่งที่เดิมครับเนี่ยคือแกล้งตบปากเลยนะเธอฉันกำลังฟินอยู่เนี่ยถึงมาทำให้ฉันผิดหวังบาปนะยังไงแกล้งไงครับลองแกล้งบอกอาจารย์กลับไปนั่งที่เดิมครับให้แกล้งอาจารย์เออกลับไปนั่งที่เดิมครับกลับไปตายแล้วตายแล้วไปนั่งที่เดิมได้ยังไงฉันแกล้งไม่ได้ผมไม่ได้แกล้งอาจารย์แกล้งเมื่อกี้คือจริงๆไปดีกว่าหน้าจะไม่กระแทกกันแต่อาจารย์ดันเขินโขกเข้าหน้าบ้าเขาจงใจทำไมเธอพูดเป็นคนคิดลบแบบนี้บูมถ้าเป็นคนความคิดลบไม่แต่จริงๆอ่ะในใจก็อยากรู้เหมือนกันนะกับปลายแกล้งกันแบบนี้หรือเปล่าก็อยากรู้นะไม่คนละอย่างกันเลยนะคนละอย่างไม่อะไรเนี่ยเธออุ้ยพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะเลยอยากรู้เลยว่าตอนนี้เอาจริงๆสถานะหัวใจเป็นอย่างไรสีชมพูไหมหรือว่ายังไงยังไงมีคนข้างกายหรือยังช่วงหน้ากลับมาแซ่บกันต่อไหนคุยแซ่บโชว์ค่ะเมื่อสักครู่นะคะเราได้ถามถึงสถานะหัวใจของนุ๊กไปเอาจริงๆตอนนี้ถ้าให้พูดถึงสถานะหัวใจเนี่ยสามารถพูดได้ไหมพูดได้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้นะครับเป็นยังไงหมายถึงอะไรพี่สถานะหัวใจอ่ะคุณคบใครอยู่ไหมคุณโสดไหมยังไงเจอใครบ้างสัมพันธ์จริงหรือจริงอย่างเงี้ยอะไรแบบนี้ถามได้ไหมล่ะฮะให้ถามกว้างๆหรือถามเจาะจงนี้เอากว้างๆโอเคครับคุณตอบหน่อยสิคะดิฉันอยากรู้คือตอนนี้อะฮะตอนนี้ก็ส่วนมากเวลามันจะไปอยู่กับงานซะส่วนใหญ่แสดงว่ามีแต่เวลาไปอยู่กับงานไม่คือเวลาจะอยู่กับงานซะส่วนใหญ่ไม่มีเวลาได้โฟกัสว่างั้นใช่พี่นุ๊กพี่ขอติดไมค์หน่อยลูกเขินจนไมค์หลุดเลยนะเราอะคุณขาเขินจนไมค์หลุดเลยอะคิดดูดิรายการที่สดดีเนาะสดมากนี่เลยฮะใช่กลัวคนกลัวแฟนๆไม่ได้ยินไงเราต้องตอบใหม่แล้วนะว่าเวลาส่วนใหญ่เราไปอยู่กับใครนะอยู่กับงานฮะอยู่กับงานเวลาส่วนใหญ่อยู่กับงานซะส่วนใหญ่เลยสรุปคุณโสดถูกไหมแต่ก็มีคนทักมามีคนทักเขาทักว่าอะไรปกติของพี่จะเป็นหมอดูที่ทักแต่ของสวัสดีวันจันทร์ฮ่าเขาทักว่าไงไม่มันก็มีทักมาแหละสาวๆอะไรก็มีทักมาอยู่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยก็หล่อเนาะใช่ไหมวันนี้บอกสเปคไปตรงๆเลยชอบแบบไหนสเปคแต่ก่อนมีนะค่ะสเปคแต่ก่อนมีแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันยิ่งโตขึ้นด้วยมั้งครับมันก็สเปคทุกวันนี้ก็เลยไม่มีสเปคคุณมีผมไหมคนนั้นจะต้องมีผมไหมสวยไหมยังไงไหมผมค่อนข้างที่จะคือผมไม่จำเป็นก็ได้เอาจริงเหรอใช่ฮะแล้วก็ชอบผู้หญิงแบบเฮาๆหน่อยไหมใส่แว่นชอบใส่แว่นแล้วถ้าสมมติว่าเป็นคนเฮาๆอย่างเงี้ยหน่อยได้ไหมตุ้มหูสีเขียวตุ้มหูสีเขียวอุ้ยตายแล้วใส่เพชรเม็ดใหญ่ๆกระแทกตาตายแล้วคุณขาฝันที่เป็นจริงค่ะคุณ
วันนี้เอาจริงๆแล้วนะคะไหนๆเนี่ยนุก็มารายการของเรานะคะเราก็มีนี่เป็นรูปภาพขอบคุณครับน่ารักมากๆเลยรูปนี้นะคะจากโซดาปรินติ้งนะคะมอบให้ด้วยนะคะพร้อมกับนี่ดอกไม้สวยๆจ้ะกิฟต์ฟลาเวอร์ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาเป็นว่าสถานะหัวใจกว้างๆเนี่ยก็มีคนเข้ามาทักทายบ้างก็มีคนเข้ามาทักทายบ้างครับแต่ว่าส่วนมากโฟกัสเรื่องงานอย่างเดียวทำงานอย่างเดียวโหแล้วนี่เยอะซะขนาดนี้ทำงานกับคนที่เรารักนี่ชอบไหมอุ๊ยตายโอ๊ยตายแล้วมันก็จะได้แบบเขาเรียกว่ามันดีอ่ะเวลาเราได้ทำงานที่เรารักนะคนที่เราโอเควันนี้นะคะเอาเป็นว่าสนุกมากๆนุกแล้วก็ขอให้สมหวังที่เราวางไว้ว่า3ปีอยากผ่อนบ้านให้หมดขอให้หมดภายในปีนี้เลยแล้วกันแล้วส่วนบ้านเธอเดี๋ยวฉันจะพาป้ายรวยไปให้กับคุณครับอุ้ยขอบคุณมากครับนุกทั้ง2เลยนะครับไม่ต้องห่วงพี่ขอมา3ปีแล้วพี่ยังไม่ได้เลยจริงๆพี่อยากแปะหน้าบ้านใช่พี่งงมากฉันให้ผู้ชายก่อนสิ่งที่ให้คือการ์ดเหมือนนามบัตรแล้วเขียนคำว่ารวยให้แค่นั้นแต่บ้านผู้ชายคนอื่นก็ได้ใหญ่โตค่ะงงมากจริงจริงอะเนี่ยจริงฉันให้เธอขอบคุณครับหมดเวลาคุยแซ่บโชว์แล้วนะคะวันนี้ขอขอบคุณอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะกลับมาแซ่บกันต่อนะคะจะเป็นเรื่องราวอะไรติดตามให้ดีในคุยแซ่บโชว์สวัสดีค่ะดูรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe ด้วยนะครับ